นี้เสนอตอนพลังงานไฟฟ้าเปลี่ยนเป็นพลังงานอื่นได้หรือไม่สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับพี่กระต่ายอีกแล้วนะคะเด็กๆแต่ละคนเมื่อตื่นขึ้นมาต้องทำอะไรเป็นอย่างแรกคะสิ่งที่พี่กระต่ายทำเป็นอย่างแรกก็คือเปิดไฟค่ะสงสัยแล้วสิว่าวันนี้พี่กระต่ายจะเอาเรื่องอะไรมาให้ดูติดตามไปพร้อมๆกันเลยนะคะสวัสดีจ้าพี่ปิ่นน้องปูนเอ้าน้องใบเตยก็อยู่ด้วยหรอสวัสดีค่ะพี่กระต่ายสวัสดีครับพี่กระต่ายสวัสดีค่ะพี่กระต่ายแหมพร้อมหน้าพร้อมตากันจริงๆเลยกำลังทำอะไรอยู่ล่ะคะเด็กๆกำลังทำไฟฉายกันอยู่ครับจะเอาไปทำอะไรคะเอาไปส่องหนอนที่กินดอกไม้ตอนกลางคืนนี่ไงครับเสร็จแล้วครับเด็กๆลองเอามือแตะที่หลอดไฟฟ้าดูสิว่ารู้สึกยังไงวิ่งร้อนค่ะพี่กระต่ายเด็กๆที่ดูอยู่ทราบไหมคะว่าแล้วพลังงานความร้อนที่หลอดไฟมาจากไหนก็ต้องมาจากฐานไฟฉายสิครับถ้าเราเอาไปเสียบมอเตอร์พัดลมมันก็จะหมุนได้ด้วยครับเอ๊งั้นก็แสดงว่าพลังงานไฟฟ้าจากฐานไฟฉายจะกลายเป็นความร้อนและพลังงานกลได้ใช่ไหมคะพี่กระต่ายใช่จ้าเด็กๆคะพลังงานไฟฟ้านั้นสามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานอื่นได้ดังเช่นผลการทดลองนี้นะคะเมื่อเราต่อฐานไฟฉายกับหลอดไฟฟ้าหลอดไฟสว่างขึ้นแสดงว่ามีพลังงานไฟฟ้าเปลี่ยนเป็นพลังงานแสงเมื่อเราเอามือแตะที่หลอดไฟจะรู้สึกร้อนมือแสดงว่าเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนด้วยและพลังงานไฟฟ้าเปลี่ยนเป็นพลังงานกลคือทำให้มอเตอร์หมุนพลังงานกลนี่คืออะไรเหรอครับเป็นคำถามที่ดีมากค่ะน้องปูนเด็กๆคะอธิบายอย่างเข้าใจได้ง่ายๆก็คือวัตถุที่สั่นหรือเคลื่อนที่ได้เรียกว่าวัตถุมีพลังงานกลใบพัดหมุนและเคลื่อนที่เลยเรียกว่าใบพัดมีพลังงานกลค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับเด็กๆคะสรุปก็คือพลังงานไฟฟ้าสามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานอื่นได้ดังเช่นผลการทดลองเมื่อต่อถ่านไฟฉายกับหลอดไฟฟ้าหลอดไฟสว่างแสดงว่าพลังงานไฟฟ้าเปลี่ยนเป็นพลังงานแสงเมื่อเราเอามือแตะที่หลอดไฟจะรู้สึกร้อนแสดงว่าพลังงานไฟฟ้าเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนด้วยและเมื่อต่อถ่านไฟฉายกับมอเตอร์ติดใบพัดพลังงานไฟฟ้าเปลี่ยนเป็นพลังงานกลคือทำให้มอเตอร์พัดลมหมุนพี่ปิ่นน้องปูนและน้องใบเตยอยากทราบไหมคะว่าการเปลี่ยนแปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานอื่นต้องอาศัยอะไรบ้างอยากทราบครับอยากทราบค่ะอยากทราบค่ะพี่กระต่ายมีวิดิทัศน์ที่จะอธิบายเรื่องนี้ให้เข้าใจมากขึ้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะเด็กๆคะพร้อมที่จะไปดูวิดิทัศน์กันหรือยังเอ่ยพี่ปิ่นน้องปูนและน้องใบเตยพร้อมไหมคะพร้อมค่ะพร้อมครับพร้อมค่ะไปดูวิดิทัศน์กันเลยค่ะพลังงานไฟฟ้าสามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานอื่นได้เช่นนาฬิกาบางชนิดเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลของเล่นบางชนิดเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานเสียงพลังงานกลไฟฉายเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานแสงเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเช่นเครื่องเป่าผมเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลและความร้อน
พัดลมเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลหลอดไฟฟ้าเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานความร้อนและแสงโทรทัศน์เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานแสงและเสียงเครื่องปั่นน้ำผลไม้เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลเตารีดเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานความร้อนเตาอบเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานความร้อนวิทยุเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานเสียงโอ้โหพลังงานไฟฟ้าสามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานอื่นได้อีกตั้งหลายอย่างเลยนะคะทำประโยชน์ให้เราทุกอย่างเลยครับใช่จ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานที่เราต้องการเช่นเราใช้หม้อหุงข้าวไฟฟ้าเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานความร้อนใช้พัดลมเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลเมื่อเรามีเครื่องใช้ไฟฟ้ามากขึ้นและพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ตามบ้านเรือนที่เราใช้กันอยู่มาจากโรงไฟฟ้าที่อาศัยพลังงานอื่นมาใช้ต้องลงทุนในการผลิตเราต้องช่วยกันประหยัดใช่ไหมคะเก่งมากน้องใบเตยเด็กๆคะเราทุกคนต้องใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่านะคะโดยเฉพาะพลังงานเรื่องของพลังงานคราวนี้พี่กระต่ายอยากให้ทุกคนลองช่วยกันคิดนะคะว่าเรามีวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดได้อย่างไรบ้างเด็กๆและพี่ปิ่นน้องปูนน้องใบเตยช่วยกันคิดด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีวิธีไหนบ้างค่ะเอาละค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรามาลองแลกเปลี่ยนความคิดกันดีกว่าว่าเราจะใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดได้อย่างไรเด็กๆที่ดูอยู่ก็คิดออกแล้วใช่ไหมคะใครจะเล่าให้พี่กระต่ายฟังเป็นคนแรกคะผมครับเชิญเลยค่ะน้องปูนช่วยกันปิดไฟดวงที่ไม่ใช้แล้วเมื่อใช้เสร็จแล้วปิดให้เรียบร้อยครับแล้วเวลาเราปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเสร็จแล้วให้เราถอดปลั๊กออกทุกครั้งด้วยค่ะเก่งมากจ้าเด็กๆที่ดูอยู่ก็มีหลายวิธีเลยนะจ๊ะพี่กระต่ายเห็นหลายคนเขียนลงในสมุดเยอะแยะเลยเราลองแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆและหาคำตอบเพิ่มเติมในเวลาว่างนะคะเมื่อเราได้คำตอบแล้วเราก็ต้องนำไปปฏิบัติด้วยนะคะจะได้เป็นการช่วยคุณพ่อคุณแม่ให้ประหยัดได้มากขึ้นอีกทางนึงวันนี้พี่กระต่ายพี่ปิ่นน้องปูนน้องใบเตยต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย